จนน้ำขึ้นข้างนี้ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่มันก็เหมือนเป็นไงแยกค่ะการทอดหลังคู่แต่ว่าเราไม่รับค่ะกรรมการจะให้คะแนนตรงนี้นักศึกษาต้องทำเต็มที่ครูสอนแล้วขอดูสมฤทธิ์ที่ผลที่ฝ่ายนักศึกษาสายตาเนี่ยพร้อมพร้อมหันกลับหลังหันไปหาท่านอาจารย์ยืนยืนครับสี่สามสองหนึ่งเยอะมากนะฮะแต่เจ้าขาอะไรพวกนี้เยอะ
นะที่มีชื่อเสียงเรื่องการยุ่งข่าวของท่านนะฮะของท่านถามว่าเพลงเลือดเต็มหมายถึงว่าไม่มีการเลือดอย่างแรกก็ทำนองไทยเดิมเช่นว่าบรรยายความตามไทยเสด็จญาณหนูหลับอีกแล้วอันนี้คือมีเอื้อนพอเนื้อเต็มยังไงอ่ะเห็นใจริ้วใบเมื่อต้องลมที่ชวนให้เจ้าชมพรอดรับพันละนาลองง่ายกว่าไหมหนูเลือกเอาดีค่ะนี่คือเป็นเนื้อเต็มเอาคนก็นิยมจะเอาเพลงทำนองไทยเดิมมาตัดเอื้อนลงเลยใส่เนื้อเต็มนะฮะแต่อันเพลงขนาดแสงจันทร์นวลทองก็คือเนื้อเอาเป็นเพลงไทยเดิมเรียกพี่ได้ไหมถ้าเรียกพี่จะให้อะไรนะเพลงพญาโมนอะไรเงี้ยถ้าเรียกอารถมา 5,000 อย่างเงี้ยนะแล้วคือเพลงไทยเดิมดูสังเกตนะเพลงไทยเราเนี่ยถ้าทำนองไทยเดิมส่วนใหญ่จะดังลูกเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะหรือเพลงไทยสากลก็ตามเนี่ยถ้าใช้ทำนองไทยเดิมส่วนใหญ่เพลงจะดังเพราะอะไรคนจะติดทำนองจะติดทุ่งนะการมีการเรียนการสอนอย่างสมัยใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนภาพลักษณ์จากเต้นกีฬาเพลงมาเป็นระบบการศึกษาที่เป็นสากลนี่เป็นท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองที่สำคัญก็คือว่าทางผู้สอนคือท่านอาจารย์ศราได้พยายามที่จะคัดเลือกตัวอย่างสูงสุดที่เกิดนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณจะต้องคัดเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมกับยุคนี้ก็คือละครของหลวงวิจิตรหนึ่งชิ้นมาให้คุณมีสัมผัสกับเนื้อร้องทำนองอุดมการวิธีการและการที่จะให้เด็กมีส่วนร่วมช่วยกันคิดที่จะยกคุณจอกไปเป็นท่อนที่สองของนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเรียนในหลักสูตรอย่างนี้อย่าเรียนแต่สนุกเฉยๆหรือจบในจังนี้ดูวิธีการสอนของครูด้วยว่าเม็ดพลายเป็นยังไงการขึ้นรูปการทำ powerpoint การมีส่วนร่วมการมีอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งคุณจะไปได้ไกลกว่านะครับที่สำคัญที่ครูเวลาพูดมากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับการใช้ Google การใช้มือถือนะฮะไม่รู้จักวิธีมาตราขอปุ๊บเปิดมาเป็น10หน้าเลยเพราะฉะนั้นในการเรียนในห้องเรียนนี้การพบกับคุณครูเป็นการที่คุณครูจะชี้แนะชี้นำให้แรงบันดาลใจให้ไปคิดต่อคือผมสอนทางด้านนี้แล้วทำงานกับท่านอาจารย์นานๆแล้วท่านอาจารย์ที่นั่งกลางนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่โดยเฉพาะท่านบางท่านจากท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่และท่านอาจารย์ช่วยคนนั้นได้ของมาผิดก็คือคนที่คิดวิธีสอนทางไกลนะฮะวิธีการสอนทางไกลเพราะฉะนั้นในห้องเรียนจากนี้ไปท่านคิดเร็วไปแค่40ปีนะฮะท่านคิดเร็วไป40ปีเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านจะในห้องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งออกไปที่เวิร์กช็อปก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเด็กที่คุณจะไปสอนเขาก็มีผู้ช่วยเขาก็ต้องเป็นวาดกันแล้วคุณก็จะต้องมีลายกลุ่มคุณในนี้คุณสอนประถุโทไปผมใช้ลายกลุ่มเมื่อต้องมาพบตลอดมีที่ผมต้องใช้เวลาตรงนี้นิดหนึ่งก็เพราะว่ามีชื่ออาจารย์รัตนตาแปงอยู่ที่ศิลปะการแสดงพิยาสอนพวกด้านศิลป์ด้านไหนก็มีนักศึกษาเป็นเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายทั่วร้านไหน2,000คนสอนด้วยมือถือถามตอบสาธิตด้วยมือถือนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เสนอแนะให้ไปอยู่ไม่เป็นคนแบบนึงแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดอย่างไรละนะครับเกี่ยวกับบทเรียนทั้งหมดที่ทำเนี่ยผมแฮปปี้แล้วท่านอาจารย์ก็แฮปปี้เพราะว่าดูไม่เชยนั้นทั้งนี้ก็นะอย่างตอนปลายอ่ะนะฮะเนี่ยผมเรียนวาดผมเข้าไปนะครับแล้วคือเห็นได้ว่าขนาดอาจารย์นวราซึ่งเป็นคนสวแล้วยังต้องทันสมัยเพราะฉะนั้นคุณเองก็ต้องเอาสิ่งนี้ไปต่อยอดให้ทันสมัยแล้วก็ผม
ที่แปลกใจมากที่สุดก็คือว่าคุณไม่ได้เป็นนักศึกษาหน่อยหน่อยนั่งซึมเศร้าเป็นแอคทีฟนะสมก็เป็นนักศึกษามอร์สันพัฒนาการขอชมเชยถ้าสุดท้ายเป็นคนอาจารย์ถูกถ้าเป็นคนรีเริ่มหลักสูตรนั่งปริญญาโทปริญญาตรีของจุฬาแล้วครูก็ปริญญาโทรุ่นแรกที่ท่านเลือกไปเรียนก็เห็นว่าแก่แล้วมากแล้วท่านเป็นเริ่มหลักสูตรด็อกเตอร์คนแรกแล้วท่านก็เป็นเจ้าของหลักสูตรทั่วประเทศที่ลูกศิษย์ท่านไปเปิดที่นู่นที่นี่ที่นั่นท่านก็เดินทางไปตลอดเวลาท่านก็ยังขออวยพรเจ้าเจรอาจารย์แล้วขอเล่นพูดในนามกรรมการนะครับด้วยอำนาจที่ท่านทำดีมาเท่าไหร่ขอให้ได้เอทุกวิชาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อยู่เดี๋ยวจะจัดมาสเตอร์ให้เราได้เรียนกับมาสเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เพี้ยนเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็คิดสั้นๆในเวลาจำกัดของอาจารย์นะไปใช้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลดีต่อตัวเราต่อภาพรวมของสังคมคนนะครับแล้วเราก็ได้อาจารย์อัมราท่านก็เสียสละจ่ายยาทั้งรถมาสอนพวกเรานะด้วยน้ำหนักของท่านเนี่ยเราคิดดูว่าท่านเสียสละท่านก็ถือว่าพวกเราก็เป็นนักศึกษาที่โชคดีรุ่นหนึ่งของพระนครนะเมื่อเราโชคดีเราได้โอกาสเราใช้โอกาสเป็นที่เกี่ยวสิทธิ์ที่ประสบการณ์ของอาจารย์พอคิดท่านอาจารย์ช่วยทั้งสองท่านพวกเรานะขอพวกเราโชคดีให้ได้เกียรติเหมือนที่อาจารย์พงศ์บอกเลยนะขอบคุณนะครับ